ตรวจสุขภาพประจำปีควรจะตรวจวัยไหนบ้างจริงๆคำตอบคือควรตรวจทุกเพศทุกวัยสุขภาพสำคัญนะครับการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับตรวจสุขภาพประจำปีควรจะตรวจวัยไหนบ้างจริงๆคำตอบคือควรตรวจทุกวัยนะครับทุกเพศทุกวัยแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือวัยเด็กนะครับอันที่2เป็นวัยทำงานนะครับแล้วก็อันที่3เป็นวัยผู้สูงอายุนะครับวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะพาลูกมาตรวจนะครับกับกุมารแพทย์นะครับซึ่งกุมารแพทย์เขาก็จะตรวจการพัฒนาการนะครับวางแผนเรื่องวัคซีนนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องการดูแลกับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ช่วงวัยต่อไปก็คือเป็นช่วงวัยทำงานนะครับกับวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีปัญหาสุขภาพกันได้บ้างแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการตรวจสุขภาพที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นสุดท้ายก็เป็นวัยสูงอายุนะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นมากนะครับเพราะว่าในวัยนี้ส่วนมากก็จะมีโรคประจำตัวแล้วมีการดูแลโรคประจำตัวอยู่นะครับแล้วก็มีการเสื่อมของร่างกายร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆการแบ่งการตรวจสุขภาพในแต่ละวัยนะครับ